ทํานาปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนจะไปจากทํานามาเป็นทําสวนไร่นาสวนผสมทําหลายๆอย่างจริงๆแล้วคนในชุมชนเราเนี่ยมีอาชีพกันทุกคนเนาะแต่ว่าเรามองว่าถ้าเราทําเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นอาชีพเสริมคือเราผ่านไปดูที่อื่นมาเยอะแยะแล้วเนี่ยเอ๊ะชุมชนเราก็มีจุดเด่นตรงนี้นี่มันสามารถเป็นจุดขายของชุมชนเราได้เราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเราเอาล่องทาราลำน้ำประแสเป็นส่วนหนึ่งในการโปรโมทหมู่บ้านท่องเที่ยวแล้วเนี่ยผมว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าตากสินหรือจะมาล่องแม่น้ำประแสเพื่อชมวิวแล้วก็ดูนกเหยี่ยวแดงในพื้นที่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยปุ่มก็เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเราตัดยางเดี๋ยวยางก็ขึ้นยางก็ลงแต่ถ้าเรามีอาชีพอะไรที่มันเสริมจากอาชีพเดิมที่เราทำเนี่ยคือเราก็ใช้อัตลักษณ์หรือความเป็นอยู่ของเราชีวิตของเราเนี่ยเอาเป็นจุดขายในการทำหมู่บ้านของเราเนี่ยคือว่าให้สามารถจะนำเงินตาเข้าสู่หมู่บ้านเนื่องจากหมู่บ้านเราเนี่ยมันมีอัตลักษณ์ของชุมชนเราเนี่ยมีหลายอย่าง